ไม่อยากให้เอาลวดเชื่อมทิ้งนะครับบางทีนะครับมือใหม่มันมีมูลค่ามากนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปสร้างมูลค่ามันได้มากแค่ไหนนะครับลวดเชื่อมที่มันซักแตกแบบนี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเชื่อมลวดที่มันแตกแบบนี้ดูนะครับลวดนี้เป็นลวด L55 นะครับสังเกตว่าปลายมันจะแตกค่อนข้างมากนะครับเยอะเลยครับประมาณ2เซนได้เลยหรือประมาณนิ้วหนึ่งนะครับลองดูว่าถ้าเราเชื่อมลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแบบผ่านหน้ากากออโต้นะครับจะได้เห็นปฏิกิริยาของมันนะครับว่าลวดมันหลอมแล้วเนี่ยมันจะถ่ายเทน้ำโลหะแบบไหนนะครับเราจะทำยังไงนะครับให้ลวดมันสามารถกลับมาเชื่อมได้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับแล้วเราไปลุยกันนะครับครับผมก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็วัตถุประสงค์ของการทำคลิปตรงนี้ก็คือว่าเพื่อเป็นการฝึกนะครับหลอมแกนลวดนะครับหากมันมีลักษณะที่เป็นปลายแตกยาวๆแบบนี้นะครับก็เราสามารถที่จะหลอมละลายนะครับหลอมละลายเพื่อที่เราจะสามารถนำลวดเชื่อมกลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเอาทิ้งนะครับมันสามารถใช้งานได้นะครับต่อให้มันแตกยาวขนาดนี้แค่ไหนนะครับอย่าโยนทิ้งนะครับบางทีมันสามารถบางทีมันอาจจะสามารถทำเงินให้เราได้หลายร้อยเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นวิธีการอาร์คเพื่อที่จะทำลายลวดทิ้งนะครับก็คือมันจะอาร์คยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่มีฟลักนะครับเพราะงั้นเราต้องมือเบานิดนึงนะครับก็จะเป็นทั้ง2แบบเลยก็จะเป็นลวดทั้ง2ลวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลวด L55 แล้วก็ E6013นะครับก็จะอาร์คให้ดูนะครับลวดแรกก็จะเป็นL55 นึกว่า E7016นะครับแล้วก็ลวดที่2ก็จะเป็น E6013นะครับลวดอ่อนธรรมดาก็จะอาร์คง่ายหน่อยแต่ว่า E7016หรือว่า L55 เนี่ยจะอาร์คยากหน่อยนะครับก็พยายามควบคุมบ่อหลอมละลายให้ได้นะครับแล้วก็ควบคุมระยะอาร์คให้มันได้นะครับมันจะหลอมละลายแกนลวดได้ถึงแม้ว่ามันจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าไม่อยากให้เอาลวดเชื่อมทิ้งนะครับบางทีนะครับมือใหม่มันมีมูลค่ามากนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปสร้างมูลค่ามันได้มากแค่ไหนนะครับลวดเชื่อมที่มันซักแตกแบบนี้นะครับโอเคครับก็จะทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับผมนะครับก็หากใครไม่อยากพลาดก็สามารถกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะมีเทคนิคดีๆแบบนี้มาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยว่างครับพอดีตัดเกรดเด็กนะครับก็วันนี้จะทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ